สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวรอดูหลังเกมคู่ที่5นะวันนี้ทางด้านโปเต้นะครับเป็นต่อไล่ราคาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากรรมการรวบรวมใบคะแนนชูยืนยันผลการแข่งขันยังไม่ทางการนะครับเดี๋ยวไม่ชัดเจนอะไรยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับลองพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขก็เป็นโปเต้สิทธิ์เทพนากลางวันนี้ชนะคะแนนทางด้านเพชรบ้านดอนเพชรแสงทองนะครับคิดว่าชุด1 2น้องเดี๋ยวคุณจะเสร็จก็ด้วยกันนะครับเป็นไงบ้างเกมประชุมวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับอาการพักมา2ปีพักมา2ปีตอนนั้นหายไปทำอะไรครับก็พักเจ็บครับเจ็บครับตอนนั้นเราเจอดำเดือดครับเราโดนอะไรโดนเตะหัวเข่าเตะหัวอ๋อไปรักษาหัวเข่ามา3ปีครับอันนี้กลับมาไฟแรกไปไหมไฟ2ครับไฟที่2ไฟที่แล้วเป็นยังไงชนะครับชนะไฟนี้ก็เก็บชัยชนะได้อีกครับมีอาชีพไหมวันนี้ไม่ครับไม่รู้เหมือนกันครับเกมการชกนี่เราเริ่มมั่นใจช่วงยกไหนครับยกขามครับเรามั่นใจเพราะว่าเราได้อะไรแข้งเราเข้าดีกว่าเน้นกว่าแข้งเราชัดเจนกว่าครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานก็พอใจขึ้นมาจากเคยที่เดิมครับเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเสี่ยวพุทธครับแม่คุณแม่อ้อยครับที่ให้สถานที่พิซซ้อมครับขอบคุณทุกคนครับครับตอนนี้รออยู่เท่าไหร่แล้ว7ครับเราอยากได้แชมป์สักเส้นไหมฉากได้เวทีไหนเวทีไหนก็ได้ครับขอแค่ได้ชิงแชมป์ครับเวทเท่าไหร่115ครับฝากเตบอสนะก็ฝากเตบอสพิจารณาด้วยนะครับฟอร์มตอนนี้ได้ยังหรือว่าต้องทำฟอร์มอีกต้องทำฟอร์มอีก 3-4 ไฟครับ 3-4 ไฟนะฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนครับช่วยติดตามด้วยครับไฟเอาไปทำให้ดีทีครับโอเคครับแสดงความดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะสิทธิ์เพชรยินดีไปจนกลับบ้านช่วงนี้ได้แค่นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะแอดมินสัมภาษณ์ได้แค่คนเดียวนะเพราะว่าอีกคนนึงนี่ต้องเข้าไปในห้องแต่งตัวนะเอาตัวออกมาไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะสุดเพชรยินดีนะคู่ที่5แต่ไม่ขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ